สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับต่อตอร์ปิโดตอนตี3กันนะครับเรื่องวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเบรนดราวนะครับมีคนขอกันมาเยอะมากๆเลยคือคอมเมนต์มาบอกว่าให้ทำเรื่องนี้หน่อยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่รู้ข้อมูลนี้หรือว่าผมพูดอะไรแบบว่าผิดข้อมูลไปอย่างนี้ช่วยกันแย้งได้นะครับคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนี้ได้เลยและฝากเป็นกำลังใจให้กับต่อตอร์ปิโดตอนตี3ด้วยนะครับโดยการกดไลค์กันโอเคเดี๋ยวเราไปฟังประวัติของเบนดาวกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำตัวละครก่อนนะครับตัวละครที่ชื่อจอนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเบนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เขาจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นให้ฟังนะครับก็เปรียบเสมือนผมเป็นแบบว่าจอนนั่นแหละเบนและผมเนี่ยเรียนที่โรงเรียนเดียวกันเขาเป็นคนขี้อายแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าเราชื่นชอบสิ่งเดียวกันนั่นก็คือวิดีโอเกมเกมโปรดของพวกเราเนี่ยก็คือเกมเซลดานะครับหรือชื่อเต็มๆเนี่ยก็เรียกว่า The Legend of Zelda Majora's Mask นะครับอยู่บนเครื่อง Nintendoเมื่อสมัยก่อนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าชื่อเกมอ่านว่า Majora's Mark หรือเปล่านะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเรียกย่อๆว่า Zelda ละกันพวกเขาชอบเล่นกันมากๆเบนเนี่ยเป็นคนที่มีผมเป็นสีบรอนซ์นะครับปะบ่าหน่อยตรงนี้ตาของเขาเนี่ยก็จะมีสีฟ้าสดใสเลยทุกคนจะมองเขาเป็นคนแปลกๆนะครับเพราะว่าเขานิสัยไม่เหมือนคนอื่นและเวลาในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีพวกหัวโจกเข้ามาแกล้งนะครับอย่างแม็กแจ็คและอเล็กนะครับจะชอบแกล้งเขาอยู่บ่อยๆนะครับก็คือไปแกล้งเบนนั่นแหละแม็กนั้นแย่ที่สุดเขาเป็นพวกชอบต่อยตีแล้วเขาก็มีแผลตรงปากนะครับจากการชกต่อยครั้งล่าสุดนะครับเขามักจะคุยอวดเรื่องแผลอยู่เสมอเลยบ้านของเบนเนี่ยสถานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่อของเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อปีก่อนที่พ่อเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเบนเขาก็ได้บอกพ่อว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในโรงเรียนนะครับพ่อก็ยังคงคอยปลอบใจเบนอยู่เสมอและประโยคสุดท้ายที่พ่อพูดนะครับก็คือไว้พรุ่งนี้พ่อจะไปคุยกับครูที่โรงเรียนให้พ่อเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องจบได้ด้วยดีโดยนั่นก็เป็นคำพูดสุดท้ายของพ่อเบนนะครับจอนเขาก็เล่าต่อนะครับว่าเบนไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ครั้งที่ผมเห็นว่าเบนมีความสุขที่สุดก็คือตอนที่ซื้อเกมนี่แหละซึ่งเป็นเกมเซลดาที่เขาเก็บเงินซื้อเองเขาเล่นมันอยู่หลายชั่วโมงแล้วเขาก็พกเกมไปด้วยตลอดแล้วเขาก็พูดว่าเขาอยากมีความกล้าในการสู้กับพวกนักเลงอยู่เสมอนะครับวันหนึ่งผมไปที่บ้านของเขาเพื่อรอไปโรงเรียนด้วยกันตอนไปถึงเนี่ยเขาก็ยังคงนั่งเล่นเกมเซลดาอยู่นะครับผมจำได้ว่าเขาเล่นไปถึงด่านสกูคิดนะครับแล้วก็เซฟเกมไว้ตรงนั้นหลังจากนั้นเขาก็เก็บเกมใส่กระเป๋าแล้วเราก็เดินทางไปโรงเรียนด้วยกันช่วงพักกลางวันเนี่ยเขาก็มาหาผมท่าทางดูสิ้นหวังมากๆเพราะว่าแม็กเนี่ยได้ไปลื้อกระเป๋าของเขาและเครื่องเกมเนี่ยก็ถูกเอาออกไปนะครับผมไปหาครูพร้อมเบนและได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราจึงไปหาแม็กนะครับเบนแน่ใจนะว่าเป็นแม็กเนี่ยครูเขาก็ถามนะครับเบนเขาก็ตอบนะครับว่าครับผมเห็นเขากำลังลื้อกระเป๋าผมและแม็กก็กระซิบกับเบนว่าไม่ต้องห่วงนายจะไม่ได้เล่นมันอีกครูก็บอกให้แม็กเนี่ยลื้อกระเป๋าตัวเองนะครับแล้วเราก็เจอเครื่องเกมแต่ป้ายชื่อเกมเนี่ยหายไปเบนฝากเกมไว้กับผมเพราะเขากลัวว่าจะโดนขโมยไปอีกหลังเลิกเรียนนะครับเขาก็บอกผมว่าเขาจะโทรหาผมแล้วค่อยนัดเจอกันในที่ปลอดภัยแล้วค่อยคืนเกมให้หลังจากผมกลับบ้านเนี่ยก็คือจอนนะครับผมก็รอโทรศัพท์จากเขา10นาทีผ่านไปและ20นาที30นาทีแต่โทรศัพท์ก็ยังเงียบสนิทนะครับผมกังวลมากก็คือตัวจอนนะครับแม็กกับพรรคพวกเนี่ยจะทำอะไรเขาหรือเปล่านะผมวิ่งไปที่บ้านของเบนพร้อมกับเกมก่อนผมจะถึงบ้านเขาผมได้ยินเสียงตะโกนและเสียงร้องดังมาจากทะเลสาบใกล้ๆผมเข้าไปใกล้ๆจนผมเห็นแม็กแล้วก็แจ็คอเล็กอยู่ข้างๆกับเบนที่บาดเจ็บเขาร้องด้วยความเจ็บปวดและเอามือปิดหน้าเขาผมเห็นแม็กหยิบท่อนไม้จากพื้นแล้วพวกเขาก็พูดกับเบนว่าแกบอกครูว่าแกเห็นฉันขโมยเกมโง่ๆของแกเหรอฮะช่างมันเถอะแกจะไม่มีวันได้เห็นมันอีกและพวกเขานะครับก็ทิ่มท่อนไม้ไปที่ตาของเบนนะครับทีละข้างทีละข้างจนเบนกรีดร้องอย่างทรมานเลยคือภาพนั้นมันน่ากลัวมากๆจอนเขาก็บอกนะครับว่าผมก็อยากช่วยแต่ผมขยับตัวไม่ได้เลยเลือดค่อยๆไหลออกมาจากเบ้าตาของเบนเลอะเต็มหน้าและเสื้อผ้าเขาไปหมดผมก็อาเจียนและร้องไห้นายไม่น่าทำแบบนี้เลยเบนก็พูดกับแม็กนะครับแม็กก็กระชากคอเบนแล้วลากเข้าไปที่ทะเลสาบแล้วก็กดหัวเขาอะลงไปในน้ำแจ็คกับอเล็กก็เริ่มกลัวนะครับก็วิ่งหนีไปจนกระทั่งแม็กเนี่ยทำการฆ่าเบนได้สำเร็จนะครับแล้วก็ปล่อยศพเบนไว้แล้วก็หนีไปเหมือนกันตรงนั้นไม่มีใครเลยผมค่อยๆเดินไปหาเบนขาผมสั่นมากๆผมดึงเขาขึ้นมากอดเขาไว้ทั้งที่ในมือผมยังถือเกมของเบนอยู่เลยผมอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งตำรวจมาถึงมีเพื่อนบ้านโทรไปเรียกตำรวจมาให้เพื่อนสนิทผมตายไปแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยผมยังคงฝันร้าย
ายถึงมันอยู่ตลอดตอนผมกลับถึงบ้านผมเข้าไปอาบน้ำเพื่อล้างคราบเลือดและตัวเกมเซลดาก็สกปรกไปหมดเลยนะครับผมทำความสะอาดเกมและผมเห็นคำนึงเขียนอยู่ที่ตัวเกมว่าเมเจอร่าผมไม่คุ้นว่ามีคำนี้อยู่ตอนแรกแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะจอนะครับเขาก็ตื่นมาวันรุ่งขึ้นนะครับพอเขาตื่นมาแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าเกมเนี่ยได้หายไปแล้วนะครับเขาก็ได้หาจนทั่วแต่ก็ไม่เจอเลยหลังจากที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้ตำรวจฟังทั้งหมดพวกเขาก็ส่งแม็กไปที่สถาบันกักกันนะครับหลังจากนั้น3วันต่อมาเนี่ยข่าวการตายอย่างพิลึกของแม็กก็ได้ออกข่าวขึ้นมาข่าวบอกว่าเขาตายโดยลูกตาของเขาทะลักออกมานะครับระหว่างที่เขาเล่นเกม The Legend of Zelda Majora's Mask นะครับข่าวในทีวีได้แสดงภาพตัวเกมให้ดูมันเหมือนเกมของเบนเลยอันที่เคยอยู่กับผมและมีคำเขียนไว้เหมือนกันลายมือเดียวกันด้วยและจอนก็เล่าต่อนะครับว่าผมเกือบเป็นลมผมตกใจมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมลองสืบดูจึงได้รู้ว่าแจ็คและอเล็กเนี่ยก็ตายแล้วด้วยสาเหตุเดียวกันกับแม็กเลยมันต้องเป็นการล้างแค้นของเบนแน่ๆแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะครับทุกอย่างมันเริ่มเลยเถิดไปอีกเพราะมีการตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมพยายามติดต่อกับทุกคนที่เล่นเกมรุ่นที่ต้องคำสาปนี้เพื่อสอบถามว่ามันต่างกับรุ่นต้นฉบับอย่างไรมันมีไฟล์เซฟหนึ่งที่ชื่อว่าเบนพวกเขาบอกว่าในด่าจะมีสกูคิดโผล่ขึ้นมาในฉากที่ไม่ควรมีและจ้องตาผู้เล่นและลูกปั้นของลิงจะตามคุณไปทุกที่มีดวงตาปีศาจและทำอะไรแปลกๆวันหนึ่งผมได้ยืมเกมมาเล่นและตอนผมเล่นอยู่เนี่ยผมก็ได้เจอลูกปั้นของลิงโผล่ขึ้นมาและเกมก็จบลงนะครับก็มีปรากฏขึ้นข้อความว่ามันจบไม่สวยเลยใช่ไหมมันเป็นข้อความที่ไม่เคยปรากฏให้กับผู้เล่นอื่นมาก่อนในฉากที่ลิงตายเนี่ยมีกรอบคำพูดขึ้นมาบอกว่าถึงแม้ว่านายจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ฉันไม่เคยโกรธหรือโทษนายเลยนะเพื่อนรักจอนก็คิดในใจนะครับว่ามันคงเป็นเรื่องจริงสินะมันมีเกมเซลดาที่ต้องคำสาปจริงๆในรุ่นของเกมที่เบนรอเนี่ยจะมาเล่นกับคุณเพื่อแกล้งคุณนะครับภาพของเขาจะตามหลอนคุณแม้กระทั่งตอนคุณหลับจนคุณอาจจะเสียสติไปเลยโอเคนั่นก็เป็นประวัติทั้งหมดของเบนรอนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับเรื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหความชอบของเราเนี่ยมันสามารถที่จะไปเป็นคำสาปในสิ่งนั้นได้ผมก็เคยแบบว่าดูประวัติพวกนี้มาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบของรักของหวงไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นของรักที่คนที่ตายจากไปเขาก็ยังไม่ลืมสิ่งนั้นนะครับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรส่วนใครอยากรู้ชื่อเกมนะครับในประวัติเรื่องนี้นะครับผมจะทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปนี้นะครับชื่อเกมว่า The Legend of Zelda Majora's Mask นะครับโอ้ชื่อยาวมากนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ